शरणं गच्छामि धम्मं शरणं ธรรมบรรยายวันสุดท้ายของหลักสูตรสติปัฏฐานและเมตตาภาวนาครั้งสุดท้ายเมื่อท่านมาเข้าปฏิบัติหลักสูตรสติปัฏฐานท่านจะพบว่าเทคนิควิธีการปฏิบัติก็เป็นเช่นเดียวกับหลักสูตรที่แล้วมานั่นคือท่านรักษาศีล8พัฒนาสมาธิของท่านด้วยการมีสติจดจ่ออยู่กับลมหายใจพัฒนาปัญญาของท่านด้วยการมีสติอยู่กับเวทนาในกายและมีอุเบกขาต่อเวทนาเหล่านั้นซึ่งก็คือการมีอุเบกขาจากส่วนลึกสุดของจิตใจเหล่านี้คือวิธีการปฏิบัติในหลักสูตรที่แล้วมาของท่านและเป็นวิธีการปฏิบัติในหลักสูตรนี้ด้วยแต่ก็มีความแตกต่างกันอยู่บ้างสำหรับหลักสูตรนี้ซึ่งเป็นความแตกต่างที่สำคัญมากนั่นคือการที่ท่านได้รับฟังพระพุทธพจน์โดยตรงจากองค์พระศาสดาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวิธีการนี้ท่านได้ฟังพระพุทธพจน์ได้ศึกษาพระพุทธพจน์ได้ทำความเข้าใจกับพระพุทธพจน์เหล่านั้นทั้งในระดับชาวปัญญาและในระดับปฏิบัติซึ่งจะทำให้ท่านได้รู้ว่านี่เองคือสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงต้องการให้เราปฏิบัตินี่เองคือสิ่งที่ธรรมะต้องการให้เราปฏิบัติและนี่คือสิ่งที่เรากำลังปฏิบัติอยู่แล้วท่านก็จะเกิดความบันดาลใจมากขึ้นและนี่ก็คือผลดีในการมาเข้าหลักสูตรนี้สาระสำคัญของธรรมะจะกระจ่างชัดขึ้นเราจะเข้าใจถึงความยึดมั่นถือมั่นในเปลือกนอกของธรรมะได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเปลือกนอกที่ไม่มีแก่นสารยิ่งปฏิบัติมากขึ้นก็จะเข้าใจคำสอนได้อย่างถูกต้องขึ้นทั้งในระดับชาวปัญญาและในระดับปัญญาที่รู้แจ้งสาระสำคัญของธรรมะก็จะยิ่งกระจ่างชัดยิ่งขึ้นทุกทีโดยไม่มีอะไรให้สงสัยเลยแล้วเราก็จะเริ่มให้ความสำคัญต่อสาระของธรรมะและนำเอาธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันการเพียงแต่มาปฏิบัติตามหลักสูตรการสอนนั้นจะไม่สามารถช่วยอะไรท่านได้ถ้าท่านไม่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันการนำธรรมะไปใช้เท่านั้นจึงจะให้ผลดีแก่ท่านให้ประโยชน์แก่ท่านการมาเข้าหลักสูตรนั้นไม่ใช่เป็นการหลบหลีกจากภารกิจของชีวิตท่านไปเข้าโรงพยาบาลก็เพื่อรักษาสุขภาพของท่านท่านไม่ได้เข้าโรงพยาบาลเพื่อที่จะอยู่ในโรงพยาบาลตลอดไปเช่นเดียวกันท่านก็ไม่ได้มาเข้าปฏิบัติธรรมเพื่อหลบหลีกจากภารกิจในชีวิตของท่านจงเพิ่มพูนพลังของท่านและให้พลังแห่งธรรมะนี้ช่วยให้ท่านเผชิญหน้ากับความผันแปรต่างๆในชีวิตท่านทั้งหลายส่วนใหญ่ล้วนมีครอบครัวมีภาระต้องรับผิดชอบทั้งครอบครัวและสังคมรอบข้างธรรมะจะให้พลังแก่ท่านทำให้ท่านสามารถรับภาระอันหนักหน่วงเหล่านั้นได้พร้อมกับมีชีวิตที่ดีผู้ใดก็ตามที่มาเข้าปฏิบัติธรรมจะต้องมีความรับผิดชอบอยู่2ประการความรับผิดชอบประการแรกก็คือการที่จะต้องทำให้ตนเองหลุดพ้นจากความทุกข์และมีชีวิตที่สงบสุขและมีความสมานฉันท์ความรับผิดชอบอีกประการหนึ่งซึ่งเป็นความรับผิดชอบที่ใหญ่หลวงก็คือการที่จะต้องดำเนินชีวิตให้เป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นแน่นอนทีเดียวที่ท่านย่อมไม่อาจทำให้คนทุกคนพอใจได้แต่ท่านก็จะต้องระมัดระวังที่จะไม่ปล่อยตนเองให้ไปทำร้ายใครเข้าท่านต้องไม่ทำร้ายผู้ใดไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือทางใจและท่านจะต้องดำเนินชีวิตไปในทางที่ให้ความบันดาลใจแก่ผู้อื่นเพราะหากท่านใช้ชีวิตไปในทางที่มิชอบหรือท่านมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความทุกข์ความเดือดร้อนหรือเต็มไปด้วยกิเลสต่างๆแล้วแม้ผู้ที่ปรารถนาจะมาเข้าหลักสูตรนี้ก็คงลังเลใจเขาอาจจะคิดว่านี่หรือคือผลของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานถ้าเราจะต้องเป็นอย่างคนนี้เราก็ไม่ควรจะเสียเวลาตั้ง10วันมาเข้าปฏิบัติเลยและตัวท่านเองก็จะกลายเป็นอุปสรรคที่เป็นตัวปิดกั้นไม่ให้ผู้อื่นได้เข้าถึงธรรมะในทางตรงข้ามหากคนเหล่านั้นได้แลเห็นว่าชีวิตของท่านได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเช่นไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ร้ายแรงใดๆเกิดขึ้นกับท่านท่านก็สามารถเผชิญกับมันได้ด้วยความสงบด้วยอุเบกขาเพราะบัดนี้ท่านมีธรรมะซึ่งก็คือศิลปะในการดำเนินชีวิตเป็นกฎเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติเป็นแนวทางแห่งชีวิตของท่านคนเหล่านั้นก็จะพากันคิดว่าดีเหลือเกินเขาพัฒนาคุณธรรมในตัวของเขาขึ้นมาได้ดีเหลือเกินและคนเหล่านั้นก็จะเกิดความบันดาลใจอยากจะมาเข้าปฏิบัติบ้างไม่มีใครเลยที่ดีอย่างวิเศษที่ไม่มีที่ติเว้นเสียแต่จะได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระพุทธเจ้าเราทุกคนล้วนแต่จะต้องปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นทั้งนั้นและการปฏิบัติธรรมในแนวทางนี้จะช่วยปรับปรุงตัวเราให้ดีขึ้นแต่ถ้ามีใครที่
ที่มาเข้าปฏิบัติธรรมแล้วกลับไม่มีอะไรดีขึ้นคนที่ได้พบเห็นก็จะเกิดความลังเลที่จะก้าวเดินไปในแนวทางนี้แต่หากเขาได้พบผู้ที่ปฏิบัติตามแนวทางนี้แล้วได้รับผลดีอย่างเห็นได้ชัดเขาก็จะคิดว่าเขาน่าจะทดลองปฏิบัติดูบ้างการเริ่มต้นที่สำคัญนั้นเริ่มในระดับครอบครัวก่อนหากมีสมาชิกคนหนึ่งคนใดในครอบครัวได้มาเข้าหลักสูตรปฏิบัติวิปัสสนาและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องทำให้มีความเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงเกิดขึ้นในชีวิตจนสมาชิกคนอื่นๆในครอบครัวสังเกตเห็นได้คนเหล่านั้นก็จะเกิดความสนใจที่มาเข้าปฏิบัติบ้างและจะพากันมาทดลองปฏิบัติทีละคน2คนจนในที่สุดสมาชิกทุกคนก็จะเข้าปฏิบัติเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นบ่อยๆประโยคสิ่งแรกที่ได้รับในการเข้าปฏิบัติก็คือการที่สมาชิกในครอบครัวทั้งหมดตามมาเข้าปฏิบัติด้วยและเมื่อสมาชิกทุกคนในครอบครัวล้วนเป็นผู้ปฏิบัติวิปัสสนาความเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงภายในครอบครัวก็จะเห็นได้อย่างเด่นชัดการที่มนุษย์มาอยู่ร่วมกันหลายๆคนเป็นธรรมดาที่จะต้องมีการกระทบกระทั่งเข้าใจผิดมีความไม่พอใจซึ่งกันและกันบ้างและเกิดบรรยากาศที่ตึงเครียดขึ้นบางครั้งแต่สิ่งเหล่านี้ก็จะถูกชักล้างไปได้โดยง่ายหากคนเหล่านั้นได้มานั่งปฏิบัติรวมกันทั้งเช้าเย็นครั้งละ1ชั่วโมงและได้ร่วมกันทำเมตตาภาวนาในตอนท้ายสักครู่หนึ่งทุกคนก็จะยิ้มแย้มมีความสุขอีกครั้งหนึ่งบรรยากาศในครอบครัวก็จะเปลี่ยนไปความตึงเครียดจะกลายเป็นอดีตไปแล้วมีเหลืออยู่แต่ความสมัครสมานกลมเกลียวครอบครัวนั้นก็จะเป็นครอบครัวอุดมคติในเมื่อครอบครัวหนึ่งกลายเป็นครอบครัวอุดมคติที่มีแต่สันติสุขและความสมัครสมานกลมเกลียวต่อกันบุคคลในครอบครัวอื่นก็จะเอาอย่างบ้างและจะเริ่มหันมาปฏิบัติธรรมเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆจากครอบครัวหนึ่งไปยังอีกครอบครัวหนึ่งและไปยังอีกครอบครัวหนึ่งแล้วชุมชนนั้นทั้งชุมชนก็จะมีแต่สันติสุขและความสมัครสมานกลมเกลียวซึ่งจะแผ่ขยายไปเรื่อยๆจนในที่สุดทั้งประเทศก็จะเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งสันติสุขและความสมัครสมานกลมเกลียวธรรมะก็จะแผ่ขยายไปเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้โดยเริ่มจากคนคนเดียวฉะนั้นทุกท่านที่มาเข้าหลักสูตรปฏิบัตินี้จึงมีภารกิจที่ยิ่งใหญ่อยู่2ประการนั่นก็คือชีวิตของท่านจะต้องเปลี่ยนแปลงนับแต่บัดนี้ไปมิใช่เพื่อความดีงามของตัวท่านเองเท่านั้นแต่เพื่อความดีงามของคนทั้งหลายด้วยหลังจากเวลาผ่านไปถึง25ศตวรรษบัดนี้ธรรมะได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งเราทั้งหลายล้วนโชคดีที่ได้มีโอกาสมาพบกับธรรมะอันบริสุทธิ์นี้มิฉะนั้นแล้วเราคงจะหลงงมงายอยู่กับพิธีกรรมต่างๆหลงงมงายอยู่กับความเชื่อทางปรัชญาต่างๆหลงงมงายอยู่กับลัทธิธรรมเนียมต่างๆโดยคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมะบัดนี้เราได้รับธรรมะอันบริสุทธิ์แล้วเป็นธรรมะอันเป็นสากลและเวลาที่ธรรมะอันบริสุทธิ์นี้จะได้แพร่หลายไปทั่วโลกก็ได้มาถึงแล้วเราจะทำอย่างไรหนอเราจะช่วยธรรมะให้แผ่ขยายไปได้อย่างไรหนอเราสามารถช่วยได้หลายทางช่วยด้วยกำลังกายกำลังสมองกำลังทรัพย์แต่การช่วยที่ดีที่สุดก็คือการเป็นตัวอย่างที่ดีในทางธรรมเพราะสิ่งนี้จะช่วยโน้มน้อมจิตใจผู้อื่นให้ปรารถนาที่จะก้าวเดินไปบนเส้นทางแห่งธรรมะบ้างเมื่อเขาได้เห็นวิถีทางดำเนินชีวิตที่มีแต่ความสันติสุขและความสมานฉันท์ของท่านจงเป็นผู้ประพฤติธรรมจงเป็นตัวอย่างที่ดีในทางธรรมและนี่ก็คือการช่วยเผยแพร่ธรรมะที่ดีที่สุดหลักสูตรนี้กำลังจะสิ้นสุดลงแล้วและเช่นเดียวกันกับหลักสูตรอื่นๆของเราท่านทั้งหลายได้ชำระจิตใจให้บริสุทธิ์และสลายละลายอัตตาของท่านด้วยวิธีการปฏิบัตินี้เมื่อสิ้นสุดการอบรมผู้เข้าปฏิบัติมักจะเกิดความรู้สึกอยู่สองอย่างคือเราจะช่วยผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนได้อย่างไรและเราจะช่วยผู้คนจำนวนมากๆได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมและหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างไรผู้ปฏิบัติจะเกิดความปรารถนาที่จะเห็นผู้อื่นมีความสงบสุขโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆความรู้สึกอีกประการหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือความรู้สึกกตัญญูรู้คุณความรู้สึกทั้งสองประการนี้เป็นคุณธรรมที่หายากเรารู้สึกกตัญญูรู้คุณต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงค้นพบวิธีการปฏิบัติที่สูญหายไปแล้วนี้และเมื่อทรงบรรลุธรรมแล้วก็มิได้เก็บไว้เฉพาะแต่พระองค์เองด้วยพระกรุณาที่คุณอันหาที่เปรียบมิได้และด้วยพระหัตถ์เปล่าพระองค์ได้ทรงเผยแผ่ธรรมะให้ผู้อื่นได้ปฏิบัติด้วยและได้ทรงฝึกพระสาวกให้ช่วยเผยแผ่อีกด้วยจารถะภิกขเวจาริกัง
หุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโรกานุกัมปายะภิกษุทั้งหลายขอพวกเธอจงจาริกไปเพื่อประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่อความสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์สัตว์โลกด้วยความเมตตาต่อผู้อื่นจงทำงานเพื่อความดีงามของผู้อื่นเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆด้วยพระพุทธพจน์ดังกล่าวความบริสุทธิ์ของวิธีปฏิบัตินี้จึงได้รับการรักษาไว้สืบต่อกันมาหลายชั่วคนแต่ห้าศตวรรษหลังจากพระพุทธองค์เสด็จดับขันปรินิพพานวิธีการปฏิบัติอันบริสุทธิ์นี้ก็เสื่อมสิ้นไปจากประเทศต้นกำเนิดแต่โชคดีที่ได้รับการรักษาไว้ในรูปแบบดั้งเดิมในประเทศพม่าซึ่งรักษาสืบต่อมาถึง25ศตวรรษด้วยเหตุนี้เราทั้งหลายจึงได้มีโอกาสปฏิบัติความรู้สึกกตัญญูรู้คุณจึงเกิดขึ้นเป็นธรรมดาผู้ปฏิบัติบางคนได้มาแสดงความกตัญญูรู้คุณต่ออาจารย์ผู้สอนแต่วิธีที่จะแสดงความกตัญญูนั้นมีอยู่เพียงวิธีเดียวนั่นก็คือการตั้งมั่นอยู่ในธรรมเจริญในธรรมถ้าพ่อหรือแม่เป็นช่างศิลปะและได้สอนวิชานั้นให้แก่ลูกและลูกสามารถทำได้ดียิ่งกว่าพ่อแม่เสียอีกพ่อแม่ย่อมจะภูมิใจมากฉันใดก็ฉันนั้นอาจารย์ผู้ชี้แนวทางให้แก่ท่านเมื่อพบว่าศิษย์ผู้มาปฏิบัติธรรมบัดนี้ได้เจริญก้าวหน้าในธรรมอาจารย์ย่อมจะมีความสุขความพอใจและจะยิ่งมีความสุขมากขึ้นหากศิษย์ก้าวหน้าไปไกลยิ่งกว่าอาจารย์ไม่มีวิธีใดที่จะแสดงความกตัญญูรู้คุณได้ดีไปกว่านี้แล้วเพราะฉะนั้นจึงขอให้ทุกท่านจงตั้งมั่นอยู่ในธรรมจงตั้งมั่นอยู่ในธรรมเพื่อความดีงามของตัวท่านเองและเพื่อความดีงามของผู้อื่นเพื่อให้ผู้คนทั้งหลายเกิดความบันดาลใจจากวิถีทางการดำเนินชีวิตของท่านและเข้ามาสู่ธรรมะเวลาที่ธรรมะจะแผ่ขยายไปทั่วโลกได้เริ่มขึ้นแล้วเป็นโชคของท่านแล้วที่ได้มาเกิดในขณะที่ธรรมะได้กลับคืนมาและกำลังจะแผ่ขยายไปทั่วโลกขอเราทุกคนจงเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ธรรมะเพื่อความดีงามของคนหมู่มากเพื่อความดีงามของตัวเราเองและเพื่อความดีงามของผู้อื่นเป็นโชคของเราแล้วที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ในยุคที่ธรรมะอันบริสุทธิ์ได้กลับคืนมาสู่โลกได้มีโอกาสมาพบกับธรรมะอันบริสุทธิ์และได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมขอทุกท่านจงงอกงามในธรรมจงรุ่งเรืองในธรรมจงเจริญในธรรมจงเป็นตัวอย่างอันดีงามให้แก่บุคคลอื่นๆที่จะได้ก้าวเดินไปบนเส้นทางแห่งธรรมะนี้และหลุดพ้นจากความทุกข์ขอให้ผู้คนทั้งหลายในโลกเป็นจำนวนมากขึ้นมากขึ้นจงได้พบกับสันติสุขอันแท้จริงมิตรไมตรีอันแท้จริงความสุขอันแท้จริงขอให้ทุกท่านจงเจริญงอกงามในธรรมขอให้ทุกท่านจงเจริญรุ่งเรืองในธรรมขอให้ทุกท่านจงมีชีวิตอยู่ในธรรมอันจะนำความดีงามมาสู่ตัวท่านเองและนำความดีงามมาสู่ผู้อื่นเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองและเพื่อประโยชน์ของคนมาก